อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย ตอนการหลบซ่อนจาก SCP-3199 ขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนูบี้เองนะครับวันนี้นูบี้และผองเพื่อนอีก3คนก็ได้คุยกันเรื่องการเอาตัวรอดในวันนี้นะฮะก็คือคุยกันวางแผนกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีใครตายนะครับเพราะว่าเราจะรอดไปด้วยกันนะครับทั้ง4คนนี้นะฮะก็เป็นแผนนั่นแหละนะครับก็แผนคืออะไรเหรอก็คือนะครับเวลา SCP หาเราเนี่ยมันจะชอบนะมันจะชอบหาแบบตามขอบแมปหรือว่าจุดที่มีร่องรอยการขุดเจาะนะผมมันจะคิดว่าเราเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยซึ่งที่ผ่านมาก็จะเจอตัวตลอดนะครับถ้าเกิดว่ามีร่องรอยการขุดเจาะมันจะรู้ทันทีว่าเราเนี่ยอยู่ใต้นี้แน่ๆมันฉลาดนะฮะแต่ว่าพวกเรา4คนเนี่ยฉลาดกว่าครับก็คือพวกเราเนี่ยคุยกันว่าเราจะยังใช้วิธีแอบแบบเดิมอยู่แต่ว่าเราเนี่ยจะทำให้มันเสียเวลาในการหามากขึ้นนะนั่นแหละไม่มากก็น้อยอ่ะแต่ว่าเสียเวลาเพิ่มขึ้นแน่ๆครับโอเคก็วิธีการของเรานะก็คือเราจะสับหลอกมันเว้ยนี่ผมขอได้ใบแผนของผมก่อนที่จะแอบกันผมเนี่ยจะขุดสมมติจะตรงนี้เลยสมมติว่าจะแอบตรงเนี้ยเอาแบบแกล้งว่าแอบตรงเนี้ยเราก็ขุดลงไป 2-3 บล็อกแล้วเราก็เอาบล็อกดินเนี่ยอุดลงไปอีกทีนึงมันจะได้เข้าใจว่าเราเนี่ยแอบอยู่ใต้นี้แล้วมันก็จะเสียเวลาขุดเว้ยนั่นแหละครับแล้วเวลามันมีแค่5นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัดนะฮะก็เลยต้องใช้แผนนี้เพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรวยรอดปลอดภัยจาก SCP วันนี้นะฮะนั่นแหละครับคือแผนหวังว่ามันจะได้ผลมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับSCP ที่จะมาไล่ล่าเราในวันนี้ก็คือ SCP 3199นะครับหรือว่า SCP ที่มีลักษณะคล้ายไดโนเสาร์หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ได้รู้พวกเราเนี่ยเคยกำจัดมันไปแล้วตัวหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่ามันจะมีความแค้นที่จะมาที่จะกลับมาชำระแค้นนะครับก็คือมันจะมาฆ่าเราทั้ง4คนนั่นเองนะครับที่เราเคยขังมันไว้ตรงกรงหน้าบ้านของผมนะฮะแล้วก็ให้พระเจ้าเนี่ยปิดชีพไปนะฮะโอเคก็ ผมก็จะแอบขอบแมปนั่นแหละเดี๋ยวเอาขอบแมปมุมนี้แล้วกันมุมนี้ยังไม่มีใครเคยมาใช่ไหมผมจะเนียนเลยเอาแบบเนียนจัดๆนี่เลย2บล็อก2บล็อกพอแล้วก็อุดไว้นะครับแล้วพอมันมาเห็นมันจะได้ขุดไงเราจะไม่เอาแบบว่าใกล้ๆกันนะครับเราจะเอาแบบห่างๆเลยนะเพราะว่ามันหาตัวนี้ไม่เจอมันจะไปหาที่อื่นต่อแล้วถ้ามันเจอที่อื่นมันก็จะขุดอีกมันขุดไม่เจอมันก็ต้องไปที่อื่นอีกนี่แหละครับเป็นแผนการเอาตัวรอดแบบ200 IQ นะฮะคุณผู้ชมโอเคขุดไปเลยเอามุมที่แอบกันบ่อยๆก็นี่ตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้ได้เลยครับ3จุด3จุดโอเคแต่ว่าผมจะไม่ได้แอบแถวนี้นะผมจะแอบที่อื่นครับที่ผมไม่ได้ทำไอ้นี่ไว้นะโอเคมาที่สุดท้ายที่สุดท้ายเอาตรงนี้แล้วกันแค่นี้พอแล้ว1บล็อกก็พอแล้วมั้งนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปแอบกันเลยนะผมก็จะแอบหน้าบ้านพระเจ้านะแต่ว่าจะแอบเข้าไปในเนินนะฮะเนินของหน้าบ้านเนี่ยเห็นปะข้างหน้าเนี้ยโอเคเราจะหามุมที่เหมาะสมกับการแอบก่อนนะครับโอเคเอาเป็นตรงไหนดีอะ
แป๊บนึงนะตรงนี้มันจะแอบได้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ยผมว่าการแอบตรงนี้เป็นไปได้ยากนะเพราะว่าถ้าขุดเหรอถ้าขุดมันจะเห็นรอยดินั่นใช่ๆมันจะเห็นรอยนี่ครับตรงนี้ดีกว่านี่ตรงนี้มันสูงครับขุดเข้าไปเลยโอ้แย่ละมีหินด้วยมีหินอย่างนี้ก็จบดิไม่เป็นไรผมไม่รีบ ผมไม่รีบผมเอามือต่อยหินเลยเพื่อชีวิตตัวเองนะยอมเจ็บยอมเจ็บโอเคก็แอบแล้วหวังว่าทุกคนจะรวยรอดปลอดภัยนะโอเคก็ขอตัวเก็บเสียงก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะได้ยินนะขนเทพสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนายเป็ดโปรนะครับก็ทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักเป็ดโปรกันอยู่แล้วนะฮะก็เรียกโปรเฉยๆก็ดูธรรมดาไปก็เลยเพิ่มเป็นเป็ดโปรนะครับผมนะผมนายเป็ดโปรนะครับโอเคก็วันนี้นะครับเราก็ได้วางแผนกันแล้วนะฮะก็คือเราจะก่อกวนมันนะครับทำให้มันเสียเวลามากขึ้นแล้วก็จุดแอบเนี่ยจุดแอบนะฟังให้ดีผมเนี่ยจะแอบจุดเดียวกันให้หมดเลยนะฮะแต่มีข้อแม้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องไปสร้างรอยขุดเจาะตรงไหนก็ได้ที่คิดว่ามันจะไปนะฮะแล้วก็มาแอบที่เดียวกันเลยแต่ว่าข้อเสียฟังให้ดีข้อเสียที่เป็นข้อเสียอันใหญ่หลวงก็คือถ้าเกิดว่ามันเจอคนนึงเนี่ยมันก็จะตายทั้ง4คนครับอันนี้คือข้อเสียนะแล้วเป็นอะไรที่แบบเสี่ยงมากๆเว้แต่ข้อดีของมันก็คือมันจะทำให้เสียเวลาเว้นั่นแหละครับจีเนียส200 IQ ถูกแล้ว200 IQ นะฮะโอเคนั่นแหละคือมันจะเสียเวลากับรอยขุดเจาะที่เราสร้างเอาไว้ทั่วๆนะครับนั่นแหละคือข้อดีนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้รอยขุดเจาะเนี้ยมันสามารถยื้อเวลาได้ถึง5นาทีเนี่ยผมบอกแล้วว่ารอดครับยังโอ๊ยไม่เอาแถวนี้ยังไงก็รอดหมดแน่นอนครับผมจะบอกให้อันนี้คือแผนของเราที่ได้คุยกันตกลงกันไว้นะฮะนั่นแหละเอาทั่วๆขอบแมปเลยที่ผมจะทำนะทั่วๆขอบแมปอะยังไงมันก็เสียเวลาขุดแน่ๆผมจะบอกเลยและยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นไม่ได้เป็นดิยิ่งถ้าเกิดว่ามันคิดมากขึ้นมาเนี่ยครับอาการคิดมากก็คือเวลาเราหาใครสักคนแล้วหาไม่เจอถ้าเราเกิดความคิดมากมันก็จะเป็นผลเสียกับคนที่หานะครับเพราะว่ามันคิดมากไงสมมติว่าแบบเฮ้ยขุดไม่เจอว่ะมันน่าจะอยู่ลึกอะไรเงี้ยมันก็ขุดไปดิแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับเราไปอยู่ที่อื่นแล้วอะแต่ว่ามันคิดว่าเราอยู่ใต้ดินหรือว่าอยู่ลึกกว่านี้มันก็จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นในการขุดหาเรานั่นเองครับอันนี้คือข้อเสียของการคิดมากนะครับจีเนียสจีเนียสเนี่ยเราก็ทำไปเลยหลายๆหลุมเนี่ยผมบอกแล้วว่างงกันแน่ๆแหละมันคิดว่าเราเนี่ยจะใช้วิธีการแอบแบบไม่ใช่วิธีการแอบดิวิธีเอาตัวรอดแบบเดิมๆครับแบบที่ผ่านมาอย่างเงี้ยแบบแอบขอบแมปเงี้ยใต้ดินเงี้ยใต้ต้นไม้อย่างงี้นะครับมันอาจจะจับทางได้แล้วนะฮะเราก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การเอาชีวิตรอดของเราทั้ง4คนครับต้องเปลี่ยนสไตล์การเอาชีวิตรอดนะถ้าไม่เปลี่ยนสไตล์ก็เราก็จะมีโอกาสตายกันบ่อยแล้วก็มากขึ้นนะครับนั่นแหละพวกเราทั้ง4คนก็เลยตกลงกันนะครับคุยตกลงกันว่าเราจะทำอย่างนี้นะอะไรงี้นะครับโอเคอาจจะเสียเวลาหน่อยโอเคผมว่าพอแค่นี้แหละเดี๋ยวที่เหลือให้เป็นหน้าที่ของเป็ดไม่ใช่เป็ดโปรหน้าที่ของแฮกกี้นะครับของแฮกกี้แล้วก็ God of Sea Ui นะครับผมโอเคผมจะไปแอบละผมจะแอบกับไม่เราจะไม่อยู่ในที่เดียวกันเอ้ยเราจะไปอยู่ในรูเดียวกันรูเดียวกันเดี๋ยวเราจะอยู่อีกรูนึงนี่ไอ้ตรงนี้ไม่ได้ไอ้ตรงนี้ได้ขุดเลยโอเคครับแค่นี้เราก็รอดชีวิตจาก SCP ได้โดเสาแล้วนะไม่รู้ว่าใช่โดเสาจริงเปล่าแต่ว่าเหมือนอยู่นะโอเคก็ขอให้อีก2คนรวยรอดปลอดภัยจาก SCP 3199ด้วยนะครับสาธุโอเคไปละบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกกี้นะครับ
วันนี้ผมได้เตรียมอุปกรณ์ในการสร้างความปั่นป่วนให้กับ SCP ที่จะมาไล่ล่าพวกเราในวันนี้นะฮะระดับแฮกเกอร์สักอย่างผมก็เลยเตรียมพลั่วเพชรนะครับมาทำการขุดบล็อกนะฮะเพื่อให้เกิดจุดไม่ใช่เกิดจุดเกิดร่องรอยในการขุดเจาะนะครับจะได้ทำให้เจ้า SCP เนี่ยมันเกิดความสงสัยนะครับแล้วมันก็จะขุดไงมันก็จะขุดนะครับมันก็จะขุดนั่นแหละแล้วมันก็จะเสียเวลางั้นครับผมบอกเลยว่าชาตินึงก็หาพวกเราไม่เจอเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้แยกกันแอบพวกเราจะแอบในที่เดียวกันเว้ยเข้าใจปะเราจะแอบในที่เดียวกันนะครับมันเป็นวิธีการแอบที่ไม่คิดเยอะครับก็คือไม่คิดเยอะแบบกูก็แอบด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับแอบด้วยกัน 3-4 คนอะไรเงี้ยแล้วฆาตกรไอ้ SCP เนี่ยมันจะคิดไม่ถึงนะครับว่าคนบ้าอะไรมันจะแอบที่ด้วยกันถูกเวลาเราเล่นซ่อนแอบหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรารู้แล้วแหละว่ามันต้องแยกกันแอบใช่ไหมมันต้องแยกกันแอบกันซ่อนนะครับไม่ใช่แบบว่าแอบที่เดียวกันเพราะว่าถ้าแอบที่เดียวกันมันก็เวลาเจอตัวเนี่ยครับมันก็จะเจอทั้งหมดก็เหมือนอันนี้ที่ว่าถ้าเจอตัวคนนึงก็จะตายกันทั้งหมดนั่นเองนะฮะโอเคหน้าที่ของผมในวันนี้ก็คือจะขุดใต้ต้นไม้นะครับให้เกิดร่องรอยการขุดเจาะและทำให้SCP เนี่ยเกิดความสงสัยครับพอมันเกิดความสงสัยมันก็จะขุดอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็กินเวลามากเลยแหละนะฮะโอเคตอนนี้เหลือนี่ครับต้นหนึ่งชึบโอเคผมว่าแค่นี้พอแล้วเพราะว่าแถวนี้เป็นบ้านของพระเจ้าด้วยเดี๋ยวให้พระเจ้าเป็นคนทำต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่แอบแล้วผมจะเอาเนินนี่แหละครับตรงนี้แหละนะโอเคนี่ที่ผมจะแอบก็คือตรงนี้นะครับไปเลยโอเคครับเหลือคนสุดท้ายแล้วก็คือพระเจ้าวะหวังว่าทุกคนก็จะรวยรอดปลอดภัยนะครับโอเคก็ไปละบ๊ายบายพระเจ้าHey yo สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม God of C U I หรือว่าเรียกภาษาไทยก็คือเทพเจ้า C U I นั่นเองนะครับมันมาทำอะไรตรงนี้วะเฮ้ยอะไรคุณอยากโดน SCP กินเหรอโอเคนะวันนี้พระเจ้า C U I ก็จะมาซ่อนแอบนะครับเอาให้มันเกิดความมึนงงเลยนะครับอันนี้คือแผนนะพระเจ้าก็ได้คุยกับพวกนั้นไว้แล้วว่าเราจะใช้แผนนี้ในการเอาตัวรอดนะฮะก็คือไม่อยากให้มีใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงจากเพื่อนก็เลยคิดแผนนี้ขึ้นมานะครับก็ช่วยกันคิดแหละไม่มีใครเป็นคนแบบว่าเป็นคนคิดคนแรกนะครับก็คือพวกเราเนี่ยมาปรึกษากันว่าเราจะเอาตัวรอดยังไงกับ SCP ที่จะมาไล่ล่าเราในทุกๆวันนั่นแหละครับในความเป็นห่วงเป็นใยจากก็คืออยู่ด้วยกันมาก็นานนะครับด้วยกันมาก็นานก็มีความเป็นห่วงเป็นเรื่องปกติธรรมดาครับคนเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วมันก็ต้องเป็นห่วงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นสถานะอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นสถานะพี่น้องหรือว่าเป็นแค่เพื่อนนะครับหรือว่าจะเป็นมากกว่าเพื่อนก็แล้วแต่นะฮะโอเคก็น่าจะหมดละจะได้ไม่เสียเวลามากกว่านี้ป่ะลุยคือเอ้ยตรงนี้อ๋อตรงนี้ทำแล้วโอเคที่มันจะได้ไม่เสียเวลาเพิ่มก็คือมันใกล้มาแล้วไงเข้าใจป่ะเราต้องรีบหาที่แอบก่อนนะครับถ้าเราหาที่แอบไม่ทันแล้วก็จะโดนพบตัวได้ง่ายแล้วก็จะตายนะครับนี่ตรงนี้เลยของผมอ่ะตรงนี้เลยโอเคผมบอกเลยให้ผมบอกเลยว่าหาเป็นปีนะฮะโอเคก็หวังว่าเราจะรอดกันนะครับผมถึงเวลาไล่ล่าแล้วโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม SCP 3199นะครับวันนี้ผมก็จะมาไล่ล่าผู้รอดชีวิตทั้ง4คนนะครับก็มีคนกากคนเทพพระเจ้าแล้วก็แฮกเกอร์นะครับ
โอเคโอ้ทำไมมันดูแบบว่าอีซี่จังเลยครับในวันนี้ดูดิมาถึงก็เจอหนึ่งคนแล้วดูโอ้อ้าวไม่มีเหรอโอเคโอ้โหผมจะทำเป็นมาร์กไว้แล้วกันว่าตรงนี้หาไปแล้วจะได้ไม่หลงไม่ลืมนะโอเคโอ้ตรงนี้มีได้เหรอเนี่ยโอ้โหทำไมมันเอาเฮ้ยผมว่าวันนี้เขาเล่นผมแล้วแหละนะโอ้โหแล้วทีนี้ผมจะหาคนเจอไงเนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยทำไมไอ้ร่องรอยแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะจังเลยอะแล้วผมจะรู้ได้ไหมว่าตรงไหนเป็นของจริงหรือของปลอมเนี่ยงั้นมันต้องเกิดความมันต้องเกิดการคาดเดาแล้วครับว่าตรงเนี้ยเป็นของจริงไหมมีคนอยู่จริงไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันจะเกิดเต็มผมว่ามันจะมีไม่ดิเดี๋ยวผมเริ่มงงละเริ่มมึนแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะมีทั่วนะเนี่ยผมว่าวันนี้โอเคงั้นผมว่าอันนี้น่าจะมีครับคุณเลยโอ้โหไม่มีครับตรงนี้ไม่มีครับโอ้โหผ่านไปแล้ว1นาที40วิจะหาผมจะฆ่าใครได้ไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมก็อย่าลืมเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ SCP 3199ในการฆ่าคนด้วยนะครับนะโอเคผมจะดูขอบแมปแล้วกันไอ้พวกนี้ชอบแอบขอบแมปเละเออเดี๋ยวผมเริ่มไปแล้วผมอึ้งครับผมอึ้งกับสิ่งที่ตัวเองเจอในวันนี้ผมเลยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับโอ้โหเป็นใครไม่อึ้งบ้างครับจะหาคนทั้งทีหาไม่เจอครับโดนหลอกนะโอ้โหร่วงเอ้ยโอ้โหดูดิตรงนี้ก็มีอีกครับตรงใต้ต้นไม้ก็มีโอ้โหมันจะมีทุกที่เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยผมว่านะมันเป็นแผนเว้ยอันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะครับมันเป็นแผนแล้วก็พวกมันเนี่ยจะแอบในบ้านเออไปดูในบ้านดีกว่าเชื่อผมโอเคผมจะเริ่มจากบ้านคนกาก่อนละกันผมว่ามันแอบในบ้านนะเชื่อผมดิอย่างเงี้ยมันมีไม่กี่อย่างครับไม่แอบนอกบ้านก็ในบ้านนะพวกนี้มีอยู่2 อย่างเลยนะโอเคหลังนี้ไม่มีแต่ก็ไม่ต้องไปค้นหามากครับเสียเวลาเปล่าๆนะดูให้ทั่วก็พอว่ามีหรือไม่มีนะครับถ้ามีก็เจอถ้าไม่มีก็คือไม่มีครับไม่ต้องไปแบบว่าหรือบ้านหาครับผมบอกแล้วว่าเสียเวลามากและเวลาของเราเนี่ยจำกัดมาก5นาทีเองนะฮะโอเคบ้านแฮกเกอร์ไม่มีผมว่าน่าจะอยู่บ้าน2หลังเนี้ยหลังใดหลังนึงนะครับไปลุยเลยโอ้โหใต้ต้นไม้ตรงนี้ก็มีมันเป็นแผนในพวกเนี้ยมันเรียนรู้ครับเรียนรู้ข้อผิดพลาดของตัวเองในที่ผ่านในเวลาที่ผ่านมานะฮะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยตอนแรกเราเนี่ยโอ้โหไม่มีแล้ววะตอนแรกเนี่ยคือเราเนี่ยแอบใต้ดินนะเราเจอตัวบ่อยมากเราแอบคอมแมปนะเราเจอบ่อยมากโดนพบตัวบ่อยมากอะไรเงี้ยแอบในบ้านก็เจออะไรเงี้ยมันก็เกิดความเรียนรู้ขึ้นมานะครับโอ้โห1นาทีแล้วยังหาโอ้โหยังหาไม่ถึงไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเหรอผมว่าหลังนี้ไม่น่าจะมีครับข้างบนก็โล่งโจ้งเลยคงไม่มีใครมาแอบหรอกมั้งก็โล่งเงี้ยมันไม่เนียนงั้นเดี๋ยวผมจะหาต้นไม้ต้นนี้แล้วกันโอ้โหโอ้อีกไม่กี่ชีวิตแล้วเหรอเนี่ยมีแน่ๆต้นเนี้ยโอ้ยไม่มีจริงหรอเฮ้ยแล้วพวกนี้มันไปแอบกันที่ไหนนะมันไม่แอบในบ้านแล้วอีกอย่างนึงคือสถานที่อย่างนี้มันไม่ได้มีที่แอบมากมายด้วยหรือมันแอบใต้ดินกันหรือมันแอบใต้ดินเหมือนเดิมแต่แค่ว่าไม่ได้แอบแบบว่าตื้นๆแล้วอาจจะแอบลึกๆอะไรอย่างงี้ป่ะผมว่าน่าจะมีความเป็นไม่ได้นะแล้วแถวเนี้ยโอ้ผมว่าไม่ต้องหาแล้วมั้งผมว่ายอมเลยแล้วกันอ่ะวันนี้ผมให้พวกคุณวันนึงแล้วกันนะโอเคเวลาก็ได้หมดลงแล้วถือว่าวันนี้เป็นวันของพวกคุณทั้ง4คนนะแต่บอกเลยว่าในวันข้างหน้าพวกคุณไม่รอดแน่นะพวกคุณทำอะไรกับผมไว้บ้างอ่ะคุณจับผมเข้า
เข้ากงแล้วคุณก็ทำร้ายผมจนตายแล้วผมมาล้างแค้นผมก็ล้างแค้นพวกคุณไม่ได้เพราะพวกคุณเตรียมการอย่างดีแต่บอกเลยว่ารอบหน้าผมไม่พลาดแน่บอกเลยนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ SCP 3199ด้วยนะครับเพราะว่านอกจากกระโดนฆ่าแล้วยังล้างแค้นไม่ได้อีกโอ้โหเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสงสารมากนะโอเคก็อย่าลืมให้กำลังใจผมกันด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนก่อนละกันผมบอกเลยว่ารอบหน้าพวกคุณไม่รอดแน่ๆไอ้คนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าโอเคไปละบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ